แค่คุณใช้กสิกรก็มีสิทธิ์สมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ KPay Letter ซื้อก่อนจ่ายทีหลังไม่ต้องง้อบัตรเครดิตโดย KPay Letter เนี่ยคือสินเชื่อสำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยนะครับที่มีเงินเข้าออกในบัญชีระดับนึงด้วยนะเพราะว่าเขาอ่ะจะเอาเงินเข้าออกในบัญชีของเราเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดวงเงินให้กับเรานั่นเองนะไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆรู้ผลทันทีนะครับแต่มีข้อแม้คือต้องซื้อของผ่อนเท่านั้นคือเวลาสแกนจ่ายเท่านั้นอ่ะไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้นะครับใครกดเงินสดออกมาเนี่ยผิดนะสวัสดีครับผมบันจากช่องปัญญาคุณออมนะครับก็เป็นช่องทำเรื่องกับสินเชื่อเป็นหลักนะครับใครสนใจสินเชื่อถูกกฎหมายเนี่ยสามารถไปดูที่ช่องนี้ได้เลยนะครับกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้มีทั้งมิจฉาชีพเยอะมากๆนะครับแล้วบางส่วนเนี่ยเอาคลิปผมไปใช้หากินด้วยนะครับจำไว้เลยนะถ้าต้องโอนเงินก่อนจ่ายเงินก่อนเนี่ยหรือว่าการกู้สมัครผ่านทาง LINE Facebook ข้อความอะไรพวกนี้มิจฉาชีพทั้งนั้นเลยนะครับห้ามโอนก่อนโดยเด็ดขาดนะโดยตัวนี้นะครับผมให้คะแนน7คะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกสิกรไทยเนี่ยให้6คะแนนนะครับเพราะว่าคุณต้องมีแอปธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นโดยตัวนี้นะคุณไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องยืนยันตัวตนนะถ้าเกิดว่าคุณมีแอปเคพลัสที่เพิ่งเปิดมาไม่นานเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ทีเนี้ยถ้าคุณเปิดมานานแล้วเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะหรือถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยก็คืออดเลยตัวนี้ไม่ต้องส่งสลิปเงินเดือนไม่ต้องส่งเอกสารรู้ผลภายในวันรับวงเงินภายในวันลงทะเบียนไม่เยอะมากนะครับนะก็ได้หมดเลยนะครับเริ่มมาติดตรงนี้คือลูกค้าใหม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารกสิกรไทยมีเงินหมุนเวียนในบัญชีระดับหนึ่งนะผมกู้ไม่ผ่านนะครับเมื่อสัก2ปีที่แล้วยังไม่ได้ลองกู้อีกรอบนึงเลยนะครับแล้วก็ตัดคะแนนเพิ่มเติมที่ว่ามันไม่สามารถกดเงินสดได้นะครับนะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับลองกดคำถามที่พบบ่อยใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะแต่ผมเนี่ยอาจจะตอบช้านิดนึงนะประมาณสัก1สัปดาห์ไม่เกินนี้นะครับนะจะพยายามตอบให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับเพราะคำถามมันเยอะมากแล้วบางทีก็ทำงานไม่ทันด้วยนะครับก็เลยตอบช้านิดนึงขออภัยด้วยกันนะครับขอนิดเดียวนะครับสุภาพหน่อยนะครับนะเข้าใจว่าบางคนเนี่ยกู้ไม่ผ่านก็เลยโมโหอารมณ์เสียอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคือมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะดังนั้นก็สุภาพนิดนึงแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ย ก็ขอแบนเลยกันนะโอเคเนาะจะได้จบเรื่องกันโดย KPay Letter เนี่ยเป็นวงเงินสำหรับการผ่อนสินค้าเท่านั้นนะครับคุณไม่สามารถกดเงินสดได้วงเงินสูงสุด 20,000 บาทนะและสามารถเพิ่มได้โดยการเราไปกดขอเพิ่มเองก็ได้นะครับซึ่งการกดขอเพิ่มเนี่ยเขาแนะนำว่าควรจะใช้อย่างน้อยไปแล้ว3เดือนแล้วก็ไปกดขอเพิ่มนะหรือว่าถ้าเกิดคุณใช้ดีจริงอ่ะใช้จนแบบเขาสึกว่าอุ้ยสุดยอดคนนี้เขาให้คุณเพิ่มเองเลยนะครับดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปีนะแล้วก็ผ่อนได้นานสุด5เดือนสมัครในแอปพลิเคชัน K Plus เท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นๆไม่มี LINE ไม่มี Facebook ไม่มี TikTok ไม่มีแอปอื่นนะครับโดยคุณสมบัตินะครับก็จะมีสัญชาติไทยอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์มีบัญชีออมทรัพย์ที่ธนาคารกสิกรไทยและมีสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานสแกนได้นะครับนะไม่ต้องใช้เอกสารนะได้ทุกอาชีพนะครับแต่จะบอกว่าไม่มีรายได้ก็ได้ก็กระไรอยู่นะครับคือคุณต้องมีเงินในบัญชีไงอย่างน้อยอย่างเช่นแบบเป็นนักศึกษาเงี้ยคุณได้เงินจากพ่อแม่มามันก็ถือว่าเป็นรายได้ใช่ไหมประมาณนี้แล้วกันไม่มีรายได้ขั้นต่ำนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ KPay Letter จากกสิกรไทยนะครับเป็นสินเชื่อเพื่อผ่อนสินค้านะและเป็นตัวนึงที่ถือว่าสมัครได้ง่ายมากๆเร็วมากๆรู้ผลแทบจะทันทีเลยเหมาะสำหรับคนที่เปิดบัญชีกสิกรไทยไว้อยู่แล้วนะครับใครที่กู้ผ่านแล้วนะครับก็รบกวนนิดนึงนะคอมเมนต์ว่ากู้ผ่านแล้วให้หน่อยนะครับนะเป็นกำลังใจเชิงบวกให้กับคนที่เขามากู้คนหลังๆนะครับเพราะว่าโปรตีเนี่ยเวลาคนกู้ไม่ผ่านเนี่ยเขาก็ชอบมาถล่มด่านอกใช่ไหมบอกกู้เหม็นผ่านเลยอะไรประมาณนั้นส่วนคนที่กู้ผ่านปั๊บเขาก็ไปเลยเงี้ยผลก็คือในคลิปอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีคำว่าแบบเหม็นไม่ดีห่วยกู้ไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาจริงนะทุกสินเชื่อทุกตัวเนี่ยมันต้องกู้ได้อยู่แล้วแค่ว่าบางคนเนี่ยกู้ได้แล้วบางคนกู้ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับนะก็ใครกู้ผ่านเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยกันนะครับว่ากู้ผ่านได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะช่วยเพิ่มเติมนะก็ได้เลยนะครับอย่างเช่นการสมัครสินเชื่อในลิงก์ของผมนะครับนะก็จะมีสินเชื่ออยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับก็อยากจะแนะนำเหมือนกันหรือว่าคุณจะซื้อของผ่านลิงก์ Shopee Lazada เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็ได้หมด สดชื่นครับระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วบอกเลยนะครับว่ามิจฉาชีพตอนนี้เขาเอาที่อยู่เอาบริษัทเอาทุกอย่างอะแล้วหลอกจนเราเชื่อว่าเขาอะคือบริษัทตัวจริงนะครับนะคุณแยกไม่ออกหรอกคุณส่งเอกสารไปหมดแล้วคุณก็ยังงงอยู่ดีว่าเฮ้ยเขาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับมิจฉาชีพอะต้องทำอย่างนี้แน่นอนนะครับคือเขาอะ
บอกให้คุณโอนเงินก่อนนะครับไม่ว่าจะโอนเงินค่าอะไรก็ตามนะเลขที่บัญชีผิดชื่อผิดนามสกุลผิดโอนไปผิดที่ค่าธรรมเนียมวางเงินก่อนอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นมุกของมิจฉาชีพนะครับแล้วเวลาโอนเนี่ยนึกภาพนะโอนเป็น 599.342.4 อย่างเงี้ยบอกว่าเป็น AI ในระบบมันมีปัญหาต้องโอนเพื่อปลดล็อกอะไรเงี้ยจำไว้เลยนะครับนี่คือมิจฉาชีพนะครับไม่ว่าสินเชื่ออะไรก็ตามไม่มีการโอนก่อนนะครับเต็มที่เลยนะคือการตัดเงินหลังจากที่คุณสมัครผ่านแล้วโอเคเนาะสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนำให้คุณสมัครสินเชื่อเพื่อเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะเราควรจะสมัครสินเชื่อเนี่ยเพื่อเอาเงินไปสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มรายได้แบบเนี้ยนะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุเหตุจำเป็นเนี่ยคุณต้องใช้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยดีมากๆเลยนะครับนะอย่าไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับเพราะวันนึงถ้าเกิดคุณมีอุบัติเหตุหรือว่าเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินจริงๆเนี่ยคุณจะได้เหลือวงเงินไว้ใช้นะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับและสุดท้ายนี้ขอทุกคนเนี่ยหมดปัญหาเรื่องเงินแล้วกันนะครับนะก็ขอโชคดีนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ